BTS แจ้งผู้โดยสารผมยาวมัดหางม้าเก็บผมดีๆหวั่นสะบัดโดนหน้าคนบนรถไฟฟ้า BTS โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารผมยาวมัดหางม้าเก็บผมดีๆระมัดระวังปลายผมเผลอสะบัดโดนหน้าผู้โดยสารท่านอื่นบนรถไฟฟ้าแฟนเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสังคมดีมีน้ำใจในการเดินทางระมัดระวังปลายผมขณะมีผู้โดยสารหนาแน่นพร้อมระบุข้อความดังนี้ผู้โดยสารหลายท่านทักแอดมินมาทางไลน์แนะนำให้แจ้งผู้โดยสารที่มีผมยาวหรือที่มัดผมหางม้าขณะอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าที่มีผู้โดยสารหนาแน่นอาจจะเผลอสะบัดผมทำให้โดนหน้าผู้โดยสารท่านอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราอาจจับปลายผมของตนเองไว้ขณะหันหน้าหรือเดินผ่านผู้อื่นเมื่อจะเข้าออกจากขบวนรถไฟฟ้าเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้กันเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะครับหนุ่มเซ็งแฟนเรียกสินสอดเยอะไม่เป็นตามตกลงยกเลิกงานแต่งเอาเงินไปเที่ยวแทนไม่แต่งมันแล้วหนุ่มสุดเซ็งแฟนสาวเรียกสินสอดเยอะเกินไม่เป็นไปตามตกลงตัดสินใจยกเลิกงานแล้วเอาเงินสินสอดไปเที่ยวแทนการแต่งงานมักมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยคือสินสอดไม่ลงตัวดังเช่นเรื่องราวของชายชาวจีนคนนี้เขาตัดสินใจยุติการแต่งงานเมื่อแฟนสาวได้เรียกสินสอดมากกว่าที่ตกลงกันไว้เรื่องราวดังกล่าวเป็นของนายจูวัย35ปีจากมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนโดยเขาได้พบกับอดีตแฟนสาวผ่านการนัดบอร์ดและตัดสินใจแต่งงานกันหลังจากคบหากันได้เกือบ10เดือนก่อนหน้านี้พวกเขาได้ตกลงค่าสินสอดกันเป็นที่เรียบร้อยโดยอยู่ที่ 188,000 หยวนราว 940,000 บาทแต่เมื่อใกล้ถึงวันงานจู่ๆทางแฟนสาวก็เรียกค่าสินสอดเพิ่มอีก 30,000 หยวนราว 149,000 บาทในตอนนั้นนายจูเริ่มหงุดหงิดเพราะเขาได้ใช้เงินออมจำนวน 168,000 หยวนราว 830,000 บาทและเงินที่หยิบยืมจากเพื่อนจำนวน 20,000 หยวนราว 99,000 มาเป็นค่าสินสอดหมดแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เริ่มโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและตามมาด้วยการยุติความสัมพันธ์เธอบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็คือจบจากนั้นก็วางสายไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยผมเลยคาดว่านี่คือการบอกเลิกนายจูกล่าวหลังจากนั้นนายจูได้แจ้งข่าวการเลิกราให้กับพ่อแม่รับรู้พวกท่านได้โน้มน้าวให้เขาใจเย็นและลองแก้ปัญหาดูก่อนแต่ทั้งนี้เขาปฏิเสธไปโดยบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอีกทั้งทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนายจูเล่าเพิ่มเติมว่าเขาเริ่มรู้สึกกดดันเรื่องแต่งงานหลังจากอายุ30ปีเพราะพ่อแม่พยายามกระตุ้นให้เขาหาคู่โดยเร็วและเมื่อความสัมพันธ์ทั้งหมดมันจบลงเขาจึงอยากผ่อนคลายและเดินทางท่องเที่ยวเยียวยาจิตใจช่วงแรกนายจูไม่ได้วางแผนลาออกจากงานเขาเพียงอยากท่องเที่ยวบ้างแต่หลังจากได้เงินค่าสินสอดกลับคืนมาทำให้เขามีเงินกว่า 168,000 หยวนเขาจึงลาออกจากงานและใช้เงินจำนวนนี้ไปกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศจีนการเดินทางของนายจูเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเขาสำรวจเมืองต่างๆในประเทศโดยมีเพียงกระเป๋าเป้เท่านั้นซึ่งตลอดระยะเวลา5เดือนเขาสำรวจเมืองต่างๆไปมากกว่า40เมืองโดยใช้เงินไปเพียง 30,000 หยวนราว 149,000 บาทโดยนายจูมักเดินทางด้วยรถไฟจึงทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาไม่สูงมากนัก
ในระหว่างเดินทางเขาได้บันทึกภาพบรรยากาศลงบนโซเชียลซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 43,000 คนและหลังจากการเดินทางของเขาสิ้นสุดลงเขาได้วางแผนไปเยี่ยมพ่อแม่ในมองโกเลียอีกด้วยตอนนี้ผมไม่ได้กลัวการแต่งงานและก็ไม่กลัวการนัดบอดถ้าผมพบคนที่ใช่ผมก็เต็มใจที่จะสร้างครอบครัวนายจูกล่าวขอบคุณที่มาเว่ยป๋อ ตะลึงความสวยแห่แชร์ภาพงานแต่งเจ้าสาวแม่เจ้าสาวสวยกินกันไม่ลงตะลึงความสวยแห่แชร์ภาพงานแต่งช่วงส่งตัวเจ้าสาวทำคนสับสนไหนเจ้าสาวแม่เจ้าสาวสวยกินกันไม่ลงกลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อมีการเผยแพร่ภาพงานแต่งแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงที่ชาวเน็ตต่างลงความเห็นกันว่าครอบครัวของเจ้าสาวหน้าตาดีสุดตามรายงานหลังจากขบวนเจ้าบ่าวเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้านพวกเขาก็ต้องตกตะลึงด้วยภาพตรงหน้าเมื่อเห็นว่าภายในห้องนอนนอกจากเจ้าสาวแล้วยังมีสาวสวยอีกสองคนนั้นคือแม่เจ้าสาวและน้องเจ้าสาวโดยแม่เจ้าสาวนั้นได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดียังคงรักษาหุ่นและดูแลผิวพรรณเสมอเมื่อแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มแล้วคุณแม่จึงดูอ่อนกว่าวัยไม่น้อยด้านน้องเจ้าสาวนั้นก็สวยใสงดงามไม่แพ้กันเมื่อเห็นสาวสวยทั้งสามคนนั่งเรียงกันแล้วเจ้าบ่าวก็ถึงขั้นตกอยู่ในภวังค์พร้อมกล่าวติดตลกว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบคนไหนด้านเจ้าสาวนั้นเมื่อเห็นท่าทีของเจ้าบ่าวเธอก็มองเจ้าบ่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากภาพงานแต่งถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวนี้หน้าตาดีกันทุกคนแม่ก็สวยลูกสาวทั้งสองคนก็สวยบางคนก็เอ่ยว่าหน้าตาดีกันขนาดนี้อยากจะเห็นหน้าพ่อเลยทีเดียวส่วนหนุ่มๆ นั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวอยากเป็นลูกเขยกันยกใหญ่ขอบคุณที่มาซูหมอกฤตไทยเพจสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจหมอกฤตไทยเพจสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดขณะนอนรักษาอาการป่วยมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจวันที่8พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายแพทย์กฤตไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจ Facebook สู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเศร้าเสียใจเป็นจำนวนมากมีคนกดไลค์กดแชร์ต่อเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางหมอกฤตไทยได้โพสต์คลิปการแต่งงานของตัวเองพร้อมข้อความว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดล่าสุดหมอกฤตไทยโพสต์ว่าสู้ดีวะพร้อมกับภาพล่าสุดขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยถือหนังสือสู้ดีวะที่เจ้าตัวเป็นคนเขียนจากนั้นมีคนเข้ากดไลค์พร้อมแชร์โพสต์ดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจหมอกฤตไทยจำนวนมาก